ไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยจุกลงไปเปลือกไหมนี่โอ้ยนี่นะครับลองจิ้มนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับนุ่นพ่อกำลังก่อไฟอยู่วันนี้ผมได้นี่มาเครื่องในนะครับผมเครื่องในวัวครับโอ้พ่อก่อไฟรอเลยเหรอนี่ดูเครื่องในอ่ะเครื่องในขนาดเนี้ยวันนี้เน้นเครื่องในครับผมอย่างนั้นขนาดนี้ไปเทดูไปเทดูดีกว่ามาดูกันครับโอ้เทก่อนเด้อต้นหนักขนาดนักขึ้นไหมเนี่ยแน่นอนวันนี้เท่านี่เอาปากน้ำมาเนี่ยปากน้ำฮะคันนาอันนี้เป็นคันนานี่โยกโยกมี30กีบด้วยโอ้ยอดอันนี้คันเทนาคันเทนายอดใช้จู่วะ ไม่ได้วันนี้ผมมีเมนูแล้วผมอยากกินแบบที่เอาไปต้มอ่ะพ่อที่แบบต้มจนเปื่อยแล้วก็กินกับน้ำจิ้มอ่ะที่มีเขาก็ร่วมเครื่องก็ต้มร่วมเปื่อยมากก็ช่วยจับน้ำจิ้มใช่อันนั้นก็อร่อยนะนั่นแหละกินนั่นแหละแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยนะเพื่อนเนาะเพราะเนี่ยถ้าเกิดว่าต้มไม่สุกพอมันจะเหนียวใช่ไหมแต่ว่าถ้าต้มแบบได้ที่แล้วมันจะแบบนุ่มๆเลยนะคุณชมเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรพ่ออันนี้ว่าร่วมเปื่อยเครื่องในฉุดก็ปลอดภัยต้มเปื่อยเครื่องในสุกก็ปลอดภัยครับแม่นๆล่างดีๆก่อนล่างมันนะล้างก่อนนะครับสะอาดนะครับผมก็เขาใส่ลาบใส่อะไรมินิเดียวนี่เดียวอันนี้แบบไม่รู้เท่าไหร่นะผมว่าเอาอย่างละร้อยละร้อยสี่อย่างก็400ก็ได้มาประมาณนี้ครับถือว่าเยอะอยู่นะครับเยอะกันเครื่องในมันมีหน่อยรู้ครับปูตั้งตู้เนี่ยมันมีประมาณสัก2-3โลอ่ะผมจะนักรู้ล้างให้สะอาดครับผมเฮ้ยโลหะจุกเลยโลหะจุกนี่ตรงนี้มันไปไหนไปไกลไม่กินหมูกระเทียมเลยอ่ะหมดแล้วนะใครเป็น FC หัวจุกก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับแล้วอันนี้อะไรวะเพราะว่าตามมนัสเองนะตามมนัสเนาะเออภาคกลางนี่จะเรียกรังผึ้งอันนี้มันจะเหนียวหน่อยส่วนใหญ่เขาไม่กินทําจู้นอนเนี่ยมันเหนียวเหนียวนั่นครับถ้าทำจู้เนี่ยโยกับคะน้าเนี่ยมันสุดยอดอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นปากน้ำปากน้ำเพราะว่าติดเนื้อแก้มด้วยใช่ไหมพ่อเนี่ยเนื้อแก้มนี่อันนี้หมูขนาดนี้เลยต้มเปื่อยๆนะยากนี่แหละอันนี้แหละของเด็ดเลยเนี่ยอันนี้จุก็ได้นะจุก็ได้กรึบๆเลยเนี่ยนี่ฮะกรึบๆเลยนี่โอ้โหอดเนื้อเนี่ยเอาหน่อยเดียวเอาหน่อยเอาส่วนเลยเหรอเห็นไหมนี่นี่คันธนานี่นะครับเคี้ยวได้ป่ะได้นะชุบยอดเลยเหมาะอันนี้เราจะต้มเปื่อยนะครับผมนี่วันนี้ไม่กินจุนะครับ จริงๆพ่ออยากกินจุนั่นแหละวันนี้เหมาะมีอะไรบ้างพ่อแนะนำหน่อยเครื่องมันกะครับครับผมนี่ครับเครื่องมันครับหอมแครกข่าตะไคร้หอมขาวข้าวมิ้นชะโนดเกลือแล้วก็เครื่องในนะครับนี่แค่นี้เนาะเนี่ยวันนี้ชักมีดไปกินเนื้อกินเครื่องในวันนั้นจ้างมีออกมาได้กินอย่างพักแป้งผมแขกปีนี้นะครับคุณผู้ชมใหญ่ขนาดนึงโอ้ยใหญ่มากปีนี้พ่อไม่ได้ปลูกเนาะไม่ได้ปลูกมันจะไปซื้อเข้ามานะครับใหญ่กว่านี้มีไหมพ่อมีค่ะมีเนาะมีนะอันมันหมอกกลางเลยนู่นนี่ก็มีอย่างนี้ก็มีนี่อ๋ออันนี้กลางกลางอยู่กลางนี่กระเทียมก็ใส่อย่างนี้นะครับไม่ได้แกะเปลือกนะครับพ่อทำอะไรพ่อวันนี้กระทะใหญ่นะครับรวมเต๋าแล้วครับกระทะใหญ่ครับวันนี้ใช้กระทะใหญ่ครับผมต่อไปนะครับขาจากไข่นะครับเฉาลงไปตามด้วยเครื่องในเฮ้ยไม่ใส่เตื้อต้องไม่ใส่เตื้อนะแต่น้ำมันก่อนค่ะเนื้อตวมขาจากไข่ก่อนครับผมเอาไปกินก่อนอันนี้ก็ร้อยน้ำเดือดก่อนนะครับน้ำเดือดแล้วครับผมเอาละครับเฉาลงไปนะครับโอ้ย
จุบลงไปใส่เป็นชิ้นนี้เลยครับนี่เนี่ยด้วยนี่เป็นคันเทนาครับเนื้อแก้ม30 กรัมต้มเครื่องในครับผมหอมแขกหอมกระเทียมนะครับตามด้วยหอมแขกกับกระเทียมนะครับเกลือนะครับเกลือนะครับชะลอดนะครับนี่มาแล้วครับผมผงขมิ้นที่หลายคนถามหานะครับนี่ครับขมิ้นนะครับนี่ครับผมปากใหม่นะครับปากใหม่วันนี้หมาเนื้อนิดหนึ่งมาก็เจอต้มเครื่องในเลยครับผมปิดพาไปก่อนนะครับผมว่าน่าจะใช้เวลานานอยู่นานกันเนี่ยประมาณ3 ชั่วโมงอะ3 ชั่วโมงอะเนาะรอเปื่อยๆเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดดูเป็นช่วงเป็นช่วงเนาะเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไฟเราสุดยอดไฟสุดยอดมากเลยสุดยอดมันแห้งแล้วนะถ้ามันติดเนี่ยทั้งปรุงไม่พอแห้งขนาดละเดี๋ยวเราเปิดดูหน่อยไหมได้ค่ะเปิดอยากดูเป็นไงครับนี่ผ่านประมาณ5 นาที 10 นาทีครับผมน้ำปรุงก่อนเอาปึ๊บนั่นโอ้ยเอาละกำนันเท่าประมาณ3 ชั่วโมงอันนี้ผ่านไป10 นาทีเอาจนเปื่อยเลยเอาจนเปื่อยเลยเอาปิดพาไปก่อนนะครับครับผมพ่อกำลังนอนรออยู่ในบ้านครับผ่านไปชั่วโมงกว่าแล้วครับผมไปดูครับเป็นยังไงฟึบแต่เราจะต้มไว้ประมาณ3 ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกสักชั่วโมงกว่าเดี๋ยวมาเจอกันครับปิดฝาไว้อีกรอบครับผมไฟของเรามอดไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็ผ่านไป3 ชั่วโมงกว่าแล้วนะพ่อเนาะน่าจะเปื่อยแล้วครับทำอะไรต้องกินมาได้เนาะต้องเอาไปเปื่อยครับผมพ่อก็กำลังจะทำน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มผิดลาบมะนาวง่ายๆแต่อร่อยมากครับนานไม่นานก็พ่อนอนรอแล้วเมื่อกี้น้ำปนรับไปเลยชิมรสครับผมเกลือนะครับเนี่ยผิดลาบนะครับผิดลาบสุดขั้วประภัยครับมะนาวครับผมใส่มะนาวลงไปช่วงบ่ายๆอย่างนี้นะพ่อนะเขาต้องเอานั่นใส่หน่อยนะนำนะชุบอ่ะเดี๋ยวต้องเอาน้ำซุปใส่หน่อยใส่หน่อยไปอรุณนั่นก่อนดูเครื่องในแล้วเนาะเครื่องในก่อนไปเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเป็นยังไงแดนแดนฟึบโอ้โหกินหอมมากเยอะเลยได้เนาะได้ละครับไปครับคุณชมเอาเลยกินหอมสุดยอดเนี่ยชิ้นเลยอันนี้เป็นปากหนามพร้อมเนื้อแก้มนะครับเนี่ยนี่นะครับโอ้โหนี่ดูดิดึงๆเนี่ยดูดิอันนี้เป็นคันเทนาครับคันเทนาคันเทนานี่ก็ต้องเปื่อยๆอย่างนี้นะคุณชมอันนี้เป็นอะไรนะรังผึ้งรังผึ้งอ่ะพ่อของอย่างเหรอตามมานัดตามมานัดเนาะโอ้ยไม่ละไม่ละน้องหัวจุกแล้วก็ไม่แล้วครับนี่เป็นผ้าขี้ริ้วดูดิเมื่อกี้เยอะมากคุณผู้ชมพอไปต้มแล้วมันหดไงแล้วก็น้ำซุปนี่ก็ใส่น้ำจิ้มนะครับอร่อยเข้มข้นแน่นอนต้นหอมผักชีลงน้ำจิ้มหน่อยครับอันนี้เป็นแบบยังไม่ใส่พริกเผ็ดนะครับพริกลาบนี่มันจะไม่ค่อยเผ็ดนะพ่อเนาะไม่ค่อยเผ็ดเดี๋ยวแบ่งให้ผมก่อนเดี๋ยวพ่อจะเพิ่มพริกอยู่นะครับอันนี้มันจะเผ็ดนิดหน่อยครับไม่มากอันเนี้ยเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศนะครับผมเพิ่มเผ็ดหน่อยนะครับเพิ่มเผ็ดเพิ่มเผ็ดนี่โอ้ยเอาละครับเอาละครับเอาฉีกเป็นเหลืองนั่นเนอะเตรียมด้วยนะครับผมน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้ม2 สูตรอันนี้ไม่ค่อยเผ็ดอันนี้แบบเผ็ดหน่อยนะครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเอาครับเดี๋ยวพ่อจะทำการชิมแล้วครับผมจิ้มนะครับเอาแล้วครับโอ้วันนี้ชักมีดได้กินเนื้อวัวครับได้กินเครื่องในวัวครับผมเดี๋ยวเปลือยไหมนี่โอ้ยนี่นะครับลองจิ้มนะครับนี่ครับผมคันเทนาครับคันเทนาผมลองจิ้มแล้วครับผมนี่คันเทนาต้มเปื่อยครับผมเอาแล้วครับจิ้มแล้วครับน้ำจิ้มเปรี้ยวหอมเครื่องเทศครับเป็นไงครับอีกะมั่วขนาดอีกะมั่วขนาดอีกะอีกะมั่วขนาดอันสุดยอดเหนียวไหมครับเหนียวเหนียวไปดิครับน้ำจิ้มเนี่ยแต่เนี่ยมันเข้ากันขนาดเนื้อนี่ครับนี่ครับผู้ชมโอ้โหน้ำจิ้มนี่อีกะอีกะ
ปากน้ำ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 เดี๋ยวผมก็จะไปนั่งกินได้แล้วไม่ไหวแล้วเอาเกลือนี่นี่นะครับปากน้ำนะครับนี่โอ้ตรงนี้อินเนอะกลิ่นหอมมากอันนี้มีกลิ่นกลิ่นหอมใครชอบเนื้อนี่เนาะชวนชวนแดดผ้าแดดวะนี่นะครับปากน้ำนะครับนี่เหมาะเตะนี่ครับมันเหนียวไหมพ่อเหนียวมันเปื่อยมากเลยพอกึบๆเนี่ยมี30กีบครับคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้ไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยนี่นะครับค่อยๆคำนี้ครับ30กีบอันนั้นเหมาะมาครับมาครับนั่งกินด้วยกันครับคุณผู้ชมอันนี้เป็น30กีบครับผมนี่น้ำซุปเข้มข้นเปื่อยมากเปื่อยดีขนาดนั้นน้ำซุปคุณผู้ชมเมื่อกี้ลืมออกมาจริงๆไม่ต้องน้ำจิ้มก็อร่อยแล้วเนี่ย น้ำจิ้มไหนน้ำจิ้มหอมเหมาะปากน้ำมันชุ่มยอดหนึ่งปากน้ำนี่จะมีกินหนึ่งกึบกึบดีนะปากน้ำนี่ปากน้ำ30กิบเราต้มอย่างนี้แล้วมันกินได้เลยเนาะมันไม่เหนียวแล้วมันเปื่อยเลยอะแต่ถ้าต้มแบบยังไม่เปื่อยนี่มันจะเหนียวนะครับนั่นแหละนี่จ้วง30กิบก่อนนี่นะครับชุ่มยอดเนี่ยข้างในมันเปื่อยมากเปื่อยเลยไม่ใช่ว่าละลายเลยนะมันยังมีให้เคี้ยวอยู่จะไม่เหนียวเลยเนาะเอาคุณผู้ชมน้ำซุปก็เข้มข้นมากน้ำซุปจะเข้มข้นขึ้นเหมือนเดียวนะมันกลมกล่อมดีอ่ะมันชอบมากเนี้ยต่อไปนี่คันเทน่าที่พ่อชิมเมื่อกี้เหมาะดูแล้วเหมือนจะเหนียวไม่เหนียวนะโอ้หันแล้วรู้เลยไม่เหนียวนี่นุ่มคุณผู้ชมดูเนื้อเป็นเส้นเงี้ยผมชอบมากเลยอ่ะเนี่ยชอบเลยแค่ฉีกนี้ก็รู้แล้วแนวเนี่ยเนี่ยเป็นเส้นเนี่ยคุณผู้ชมได้เลยฉีกเลยดูเป็นเส้นเนี่ยอพอเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นะครับขนานะครับเนี่ยปื้ดดีขนาดนั้นจานนี้กึบๆหน่อยเนาะจอมสักกับหนุนเนาะกินผักด้วยกินผักเลยเนาะนี่น้ำซุปก็อร่อยเดี๋ยวน้ำซุปเป็นเขาทานเนาะครับเนี่ยมันเปื่อยเลยน้ำซุปเนี่ยมันจะมีความหวานหน่อยหัวหอมอันนี้แหละของเด็ดคุณผู้ชมนี่เนื้อแก้มมันอะเนื้อคนลิ้นเนื้อคนปากมันโอ้ยอันดับนี่เหรอคุณผู้ชมเลือกไปชิมเชี่ยนะเลือกมานี่อ่ะดูให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนี่ดูฉีกได้เลยเนี่ยฉีกได้เลยเนี่ยกับน้ำจิ้มเปื่อยมากน้องขอจุก็มานี่นะครับคุณผู้ชมโอ้โห
ปื้อขนาดเลยตายใจไม่ผิดหวังครับเนื้อมันจะมีกลิ่นหอมมันนะครับหอมถ้าเขาย่างมันกลิ่นมันเหมือนกันครับเหมาะสามสิบกิบเหลืออีกชิ้นหนึ่งมานี่หั่นให้ได้4ชิ้นครับคนละ2ชิ้นนี่สุดท้ายละ30กิบมานี่คุณผู้ชมปืนนี้ขนาดนี้กี่มั้ยนะครับน้ำชุบปากน้ำมันกึบๆเลยแล้วก็ขั้นน้ำมันครับเนื้อสีเกลี่ยมันอ่ะกินทั้งเลยเพิ่นหน่อยครับเนาะนี่ใหญ่ๆเนี่ยเอาเนี่ยสุดยอดมีพ่อไหมพอไหมกินแทนพ่อไม่ได้ลองเลยเอาเลยมนัดผมว่าน่าจะไม่แตกต่างจากไอ้คันไทนาเท่าไหร่นะคล้ายๆกันไม่คล้ายกันแต่คันเทนากินดิบได้นั่นไม่ค่อยเหนียวแต่อันเนี้ยไม่นิยมกินดิบเพราะมันเหนียวนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรรวงพึ่งปอกอย่างก็ตำมันนัดตำมันนัดนกม้าเอาละเนื้อกับเปื่อยข้างหน้านี่มาลองดูอันนี้เป็นเนื้อเหรอเนื้อเหรอเนื้อเหมือนกันเอาจะมีเอ็นด้วยเนื้อมีเอ็นด้วยมีเอ็นใสๆเนี่ยเอามาเลยดูดินี่ยอดเด่นนั่นเองมันนุ่มเลยดูดิเพราะเนื้อหอมไม่หวานไม่ทานเนี่ยครับโอ้จริงกินมาอิ่มเลยเนาะอิ่มชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยครับก้อนเลยดิดึงดึงอ่ะคือเยอะวันนี้จึกละพออิ่มแล้วอิ่มนะมาพี่ไทยนี่พี่ไทยก่อนเอาเนี่ยนี่กลุ่มใหญ่เนี่ยมาสักชิ้นหนึ่งพี่ไทยพ่อหน่อยพ่อโอ้ยดูดีดูเนี่ยเป็นเส้นเลยถ้าขอนี่หน่อยพ่อเอาไหมเอาไหมเอาหน่อยเอาหน่อยเอาไหมนะขาวนะพี่ไทยอีกคนละสองชิ้นพ่อเอาไหนเอาไหนพ่อเอาไหนอะไรก็ได้นี่มาเนี่ยเอาเนี่ยนี่มาปิดท้ายกันครับเนื้อก่อนเนาะเอาเนื้อก่อนครับนี่หุ่มชิ้นใหญ่เลยชิ้นน้อยน้อยสะใจอ
อร่อยนี่ให้ดูเนื้อเป็นเส้นครั้งสุดท้ายนะครับนะครับเอาละครับพี่ชายครับผมนะพี่ชายครับปิดท้ายลงคอเลยน้ำซุปมีความหวานมากครับหวานหัวหอมกับกระเทียมต้มมันจะหวานมากก็สะใจนะพ่อเนาะสะใจนะเตรียมที่เลยวันนี้ก็ประมาณนี้นะพ่อเนาะครับผมขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมนะชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปนะพ่อเนาะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับต้มเครื่องในวกฉุดขั่วไผ่นะครับต้มเปื่อยนะครับเนี่ยเปื่อยมากหอมเนาะหอมดีขนาดนั้นอร่อยมาก